ประเด็นว่าใครมาจากประชาชนใครไม่ได้มาจากประชาชนผมจะย้อนไปตั้งที่ระบบการปกครองประชาธิปไตยระบบการปกครองประชาธิปไตยเนี่ยมีหลายอย่างมีหลายแบบคนจำนวนหนึ่งในประเทศเรานี่แหละหรือแกก็แสดงออกให้เรารู้ว่าในใจที่แท้จริงแกต้องการประชาธิปไตยประชาชนสังคมนิยมคอมมิวนิสต์โดยถือว่าเป็นประชาธิปไตยที่ประชาธิปไตยที่สุดยิ่งกว่าพวกเสรีประชาธิปไตยแบบฝรั่งตะวันตกเพราะเสมอภาคแจกตามความจำเป็นผมเห็นว่าโดยความเคารพนะไม่ได้ไปกีดกันอะไรท่านนะแต่ผมเห็นว่าไม่เหมาะกับลักษณะวิถีชีวิตของคนไทยคนไทยเรามีที่ต่ำที่สูงมีอารยธรรมเรารู้ว่าแต่ละคนมีระดับคุณภาพสมองความรู้ความสามารถและระดับคุณธรรมในจิตใจไม่เท่ากันเนี่ยเพราะฉะนั้นจะใช้แบบสังคมนิยมคอมมิวนิสต์แท้ๆกับสังคมไทยเนี่ยมันไปไม่ได้รูปแบบหนึ่งแต่ก็ไม่เหมือนกับอีกหลายๆประเทศที่เป็นเสรีประชาธิปไตยที่มีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขของเรามีอารยธรรมยาวนานของระบอบการปกครองเดิมแล้วเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงระบอบการปกครองในปี2475ก็ค่อยๆผสมผสานไม่ได้ล้มล้างนะครับค่อยๆผสมผสานกลายเป็นระบอบเสรีประชาธิปไตยที่มีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขผมไปเป็นตุลาการศาลรัฐธรรมนูญผมไม่ได้ขาดความเชื่อมโยงจากประชาชนนะครับเพราะผมไปโดยการเสนอรับรองของวุฒิสภาในปี2550ซึ่งมาจากการเลือกตั้งครึ่งหนึ่งเห็นไหมครับมาจากการสรรหาอีกครึ่งหนึ่งแต่ผมยังไม่ถือว่าผมเป็นตุลาการศาลรัฐธรรมนูญจนกว่าจะมีพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ผมเป็นแล้วผมเป็นแล้วผมไม่มีทางคิดเป็นอย่างอื่นไม่มีทางทำเป็นอย่างอื่นนอกจากยืนหยัดมั่นคงในระบบเสรีประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข